ราเจอสภาวะอารมณ์อะไรต่างๆเรารู้ว่าเราผ่านเราตั้งคะแนนไว้100คะแนนแต่ถ้าเราโกรธแต่ละครั้งเราเกิดที่เป็นอกุศลหรือกุศลเนี่ยเราก็ให้คะแนนตัวเองนี่คือเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์อย่างที่3ก็คือดูจิตจิตเหมือนลิงเนาะอย่างที่บอกว่ากายอยู่ที่นี่จิตเรากลับไปแล้วไปถึงบ้านโยมอยู่มินิโซต้าโยมอยู่แคลิฟอร์เนียโยมอยู่ที่ไหนมันจิตมันเร็วมากมันไปทำยังไงที่เราจะดูความฟุ้งซ่านดูความสงบดูพิจารณาอันนี้จิตตานุปัสสนาดูจิตสุดท้ายก็คือธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมหรือเห็นธรรมด้วยความจริงหรือความธรรมพิจารณาหลักกายกายนิจจ์ทุกขังอนัตตาพิจารณาดูว่ามันเป็นวิราคะหน้าเบื่อหน่ายไหมเป็นนิโรธาการดับไหมปฏินิสัคคะสลับคืนมีพิจารณาพอเราทำได้นี่คือสติปัฏฐานทำได้ถึงเป็นมหาสติเรามีพลังที่จะเพราะว่าเราจะรู้ว่าจิตเราตรงไหนก็ต้องใช้สติในการเพลสติก็คือจิตเรามันก็ต้องลอยไปนี่ก็คือเราจะรู้ทั้งจิตดูทั้งเจตสิกองค์ประกอบของจิตจิตต่างๆที่ทำให้เราวุ่นวายนี่คือธรรมะในโพชิปปิยธรรมคือมหาสติปัฏฐานต่อไปก็คือมหาประธาน4จะเห็นว่าขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำเราต้องทำอย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้ประธานก็คือความเพียรมหาประธานคือความเพียรใหญ่มันจะสำเร็จยิ่งปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ใช้ความเพียรสภาพแวดล้อมดึงเราไปหมดเลยเราปฏิบัติอยู่ดีๆเราก็รั่วอยู่เรื่อยศีลเรารั่วสมาธิเราไม่ค่อยรวมตั้งมั่นมันมีสิ่งที่ดึงเราไปดังนั้นเราจะต้องเพียร1สังวรประธานสังวรก็คือสำรวมระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นครับมีกรอบป้องกันอกุศลรู้ว่าขยะรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าเห็นได้ยินระวังหูระวังตาก็ป้องกันนี่คือสังวรประธานป้องกันอกุศลไม่ให้เข้ามาไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปก็คือปหานะประธานท่านใช้คำว่าปหานะสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราสิ่งที่มันเป็นอาสวะเป็นอนุสัยเป็นสิ่งสกปรกที่เราสะสมไว้ทั้งพวกนี้ชาตินี้ตลอดชาติแต่ยิ่งที่มันอยู่ทำยังไงจะทำความสะอาดของเราทำความสะอาดบ้านเราสสารมันออกไปนี่ก็คือปหานประธานกำจัดอกุศลคือสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราข้อที่3ภาวนาประธานเพียรสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นบางอย่างเรามีอะไรขาดแคลนอยู่ในวัดในบ้านเราเลยไปจัดซื้อมาเรามาภาวนาคราวนี้ก็คือเพื่อเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาประทานและข้อที่4คืออนุรักษณาประทานก็คือเพียรรักษาสิ่งที่ดีบางครั้งเราไม่เห็นความดีของตนเองสิ่งที่เป็นสิ่งที่ล้ำค่าทุกคนมีจิตที่เป็นประพัสสรดีอยู่แล้วถ้าเราเพียรนี้กำจัดสิ่งมัวหมองออกไปจิตดวงแท้ของเราก็เห็นแล้วก็ทุกคนก็มีความดีเราก็มองเห็นความดีที่อยู่คนที่อยู่ใกล้เคียงเราเพราะทุกคนมีสิ่งที่ดีดังนั้นนี่ก็คือเพียรรักษาความดีกุศลไว้ข้อนี้ก็จึงหลวงปู่ได้บอกว่าควรจะเป็นประธานใหญ่นะอย่างบริษัทนี่เป็นประธานใหญ่ของวัดเนี่ยเจ้าวาดก็เป็นประธานใหญ่ก็คือมีมหาประธาน4นี่เพียรป้องกันก็คืออกุศล2อย่างแล้วก็สร้างกุศลอีก2อย่างความดีงามให้เกิดขึ้นรักษาไว้ต่อไปอิทธิบาท4พุทธเจ้าตรัสแก่พระอนุนในตอนที่พญามารนิมนต์ให้พระองค์ปรินิพพานนิมิตหรือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสว่าอนุนถ้าเราอยากจะมีอายุเป็น100ปีคือ1กัปให้ปฏิบัติอิทธิบาท4ดังนั้นเป็นธรรมะที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้วยเป็นธรรมะที่ทำให้สุขภาพร่างกายดีสำหรับปฏิบัติเป็นที่อยู่ของจิตด้วยนะอิทธิบาท4เป็นที่อยู่ของจิตได้เป็นบ้านของจิตเรามีบ้านอยู่ภายนอกกายใช่ไหมเรามีบ้านอยู่ของจิตนอกจากพรหมวิหารธรรม4อานาปานสติเราก็ยังมีอิทธิบาท4นี้คือฉันทะพอใจรักในการศึกษาประพฤติปฏิบัติอยู่ไกลแสนไกลก็มารวมกันฉันทะพอใจรักในสิ่งที่เราทำวิริยะเพียรประกอบขยันทำนี่คือวิริยะภา
เหตุพยายามพระมหาชนกท่านได้ตรัสไว้ตอนที่ว่ายน้ำอยู่ในทะเลบอกว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนี่คือวิริยะจิตตะใส่ใจทุกอย่างที่เราทำงานเราใส่ใจประพฤติปฏิบัติเราก็ใส่ใจเอาใจใส่ใส่ใจแต่ก็มีมังสาตรวจสอบประมวลผลประเมินว่าเรามาปฏิบัติคราวนี้เรามาเพื่ออะไรเราได้มากน้อยขนาดไหนเราจะต้องแก้ไขทำตัวเองให้ดีขึ้นยังไงนี่เป็นคำถามเราใช้อยู่ที่บาทเป็นยอดสำเร็จชีวิตทางโลกก็สำเร็จในธุรกิจชีวิตการงานชีวิตทางธรรมก็ประสบผลสำเร็จนอกจากสำเร็จในงานแล้วก็ยังทำให้สุขภาพดีด้วยนี่คืออิทธิบาท4อิทธิเราก็รู้ว่าอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิมีปาทัสสี่อย่างเป็น4ล้อเป็น4แรงหนุนครับนี่ก็คือธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่อง4หัวข้อนะคือมหาสติปัฏฐาน4แล้วก็ประธาน4มหาประธาน4แล้วก็อิทธิบาท4ต่อไป5อันนี้ท่านพระอาจารย์พูดหลายครั้งคือว่าแม้แต่เราศึกษาธรรมะเองก็ปรับอินทรีย์นะปรับการเดินการยืนการนั่งนี่คือปรับตัวเราอินทรีย์เป็นว่าใหญ่เราอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาพยานนกอินทรีย์พยานนกอินทรีย์ก็คือใหญ่ดังนั้นปรับอินทรีย์5ให้มันลงตัวก็คือศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสวิริยะความเพียรสติความรู้ได้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้พอเราปรับอินทรีย์อย่างเช่นคู่กันศรัทธาคู่กับปัญญาถ้าเราเชื่อแล้วเราต้องมีปัญญาเพราะเราไม่มีปัญญาเราก็จะหลงงมงายไปดังนั้นท่านจึงให้ใช้ปัญญาเป็นคู่กันถ้ารถก็ล้อหน้าศรัทธากับปัญญาล้อหลังก็จะมีสมาธิกับวิริยะอย่างเราเดินที่เราเดินได้วิริยะความเพียรเรานั่งได้สมาธิเวลาเราง่วงนอนเราก็ต้องเดินเยอะๆเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กมาจนถึงวัยหนุ่มเนี่ยเขาใช้สมองเป็นส่วนมากแต่เวลาเราอายุมากแล้วเราต้องใช้ขาให้เยอะเดินให้เยอะเพราะว่าเท้าเราเนี่ยถ้าเราเดินเยอะน้ำมันหล่อเลี้ยงที่เราเลี้ยงขาตลอดทั้งมีเซลล์ต่างๆเวลาเราไปสปาใช่ไหมไปนวดเท้าเนี่ยราคาแพงก็แบบเกือบนวดตัวนะดังนั้นเราต้องมีความสำคัญว่ารุ่นนี้พวกเราทั้งหลายต้องเดินเยอะให้วิริยะความเพียรแต่เวลาฟุ้งซ่านเวลาคิดเยอะๆเนี่ยก็มานั่งดูนะดังนั้นคู่กันโดยมีสติเป็นตัวกำกับถ้าเป็นรถนายขับในคนสารทีขับรถมาขับรถเนี่ยก็คือกำกับให้ทุกอย่างมันได้ลงตัวถ้าเป็นร้อยเนี่ยทุกอย่างก็20มีบทบาทหน้าที่ใหญ่ทั้งหมดเลยทั้ง5พอเราปรับอินทรีย์5ได้ลงตัวก็จะกลายเป็นพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งวิริยะพลังแห่งสติพลังแห่งสมาธิพลังแห่งปัญญาเครื่องรถพอสตาร์ทออกแล้วมันมีกำลังเพราะมีน้ำมันมีเครื่องทำงานพวกเราเหมือนกันพอเราปรับอินทรีย์ได้ลงตัวเนี่ยโลกแล่นหรือการปฏิบัติธรรมเรา